ตอบแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดามแพมเปิดใจเลิกไม่เลิกสามีรับทะเลาะกันจริงตอบแล้วเกิดอะไรขึ้นมาดามแพมไลฟ์สดเปิดใจหมดเปลือกเลิกไม่เลิกสามีคุณวิทย์วชิรวิทย์ยอมรับทะเลาะกันจริงตกใจไปทั้งโลกโซเชียลเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของมาดามแพมบล็อกเกอร์ข้ามเพศชื่อดังและสามีหนุ่มคุณวิทย์วชิรวิทย์ที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานถึง19ปีหรือเปล่าเมื่อจู่ๆมาดามแพมก็โพสต์ข้อความสุดแปลกกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวคล้ายกับสอแววเลิกสามีเลยว่าเราสองคนคงมาไกลกันได้เท่านี้ความเข้าใจความคิดสวนทางกันสุดๆเลิกไม่เลิก19ปีเล่นเอาแฟนคลับได้เห็นโพสต์ของมาดามแล้วใจหายและแห่ถามกันใหญ่ล่าสุดมาดามแพมและสามีคุณวิทย์วชิรวิทย์ไลฟ์สดเคลียร์ชัดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเลิกหรือไม่เลิกกันแน่โดยมาดามแพมเปิดใจว่าวันนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้สร้างกระแสแต่ยอมรับว่ามีการทะเลาะกันจริงและมีการแยกกันนอนซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเองไม่พอใจที่สามีติดโทรศัพท์และติดเกมมากเกินถึงขั้นขนาดมีโลกส่วนตัวแถมสามียังก้าวร้าวและพูดไม่ดีรวมถึงผ่านมาที่ตัวเองพอตัวเองไปเดินซื้อของกับสามีที่สำเพ็งกลับเหตุการณ์ที่สามีหน้าบึ้งมากตอนแฟนคลับมาทักทายตัวเองจึงตัดสินใจคุยและเคลียร์กับสามีซึ่งตอนนั้นจะเลิกกันแล้วเนื่องจากตัวเองไม่โอเคกับการที่สามีหน้าบึ้งตอนมาดามแพมอยู่กับแฟนคลับเพราะแฟนคลับไม่ได้ผิดอะไรแย่มากทำแบบนี้กับแฟนคลับซึ่งยอมรับว่าตอนที่เคลียร์ตัวเองเครียดมากและสามีก็ให้เหตุผลที่อุบาทมากว่าง่วงไม่ได้นอนจึงหน้าบึ้งด้านคุณวิทย์วชิรวิทย์สามีของมาดามแพมเปิดใจต่อว่าด้วยความที่ภรรยาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตและเก็บทุกอย่างมาคิดทำให้ตัวเองจะพยายามระวังระมัดคำพูดอยู่ตลอดแต่วันที่เกิดเรื่องก็พยายามระมัดระวังและเก็บไว้จนเยอะเกินทำให้ไปแสดงที่สีหน้าและการกระทำใส่ภรรยาและยอมรับว่าตัวเองพลาดจริงๆก่อนมาดามแพมจะหันไปถามสามีว่าเลิกไหมด้านสามีตอบกลับว่าไม่เลิกจ้ะเพราะเธอเป็นเมียฉันและฉันเป็นผัวเธอถ้าเลิกกับเธอฉันจะไปหาเมียดีที่ไหนอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วแม้จะอารมณ์เสียง่ายจากนั้นมาดามแพมก็สรุปเคลียร์ชัดว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกันแต่ขอไปเคลียร์กับสามีให้จบก่อนขอบคุณ Facebook มาดามปัมเมคอัพบายวินลาฟัต ขอกำลังใจก้าวต่อนกพงศกรสุดกลั้นปล่อยโฮหลังยูกิประกาศลาจากวงหมอลำเสียงวิหกขอกำลังใจก้าวต่อนกพงศกรหัวหน้าวงสุดกลั้นปล่อยโฮหลังยูกินางเอกหมอลำคู่จิ้นประกาศลาจากวงหลังการประกาศลาจากวงหมอลำเสียงวิหกของนางเอกหมอลำชื่อดังยูกิเทนพากาที่ให้เหตุผลว่ามีความอึดอัดใจบางเรื่องและเจอปัญหาหลายๆอย่างรุมเร้าเลยไปต่อไม่ได้เหลือไว้แค่ความทรงจำทำเอาช็อกแฟนคลับหมอลำเป็นอย่างมากหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นโดยในโซเชียลได้โพสต์คลิปนกพงศกรพระเอกหมอลำคู่ขวัญคู่จิ้นของยูกิขณะลงจากเวทีได้ปล่อยโฮร่ำให้โผซบคนใกล้ชิดท่ามกลางกำลังใจของคนในวงเข้ามากอดปลอบคงเพราะอ่อนไหวที่ยูกิประกาศลาจากวงไปกระทันหันกลางฤดูกาลจากที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขสร้างสรรค์ผลงานมาด้วยกันตลอดระยะเวลา4ปีจนกลายเป็นคู่จิ้นคู่ขวัญ NY หมอลำยุคนี้ในขณะที่ยูกิได้โพสต์คลิปร้องเพลงลาก่อนของศิลปินโยมูดฝากเพลงนี้แทนความรู้สึกเนื้อเพลงว่าลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอไม่ลืมในความหวังดีโบกมือให้กันอีกทีลาก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดี
โดยในช่วงท้ายยูกิร้องไห้สะอื้นด้วยทางด้านนพพงศกรได้โพสต์รูปถือดอกกุหลาบพร้อมแคปชั่นว่าพวกเรายังอยู่นะขอบคุณทุกกำลังใจครับขณะที่เพจ Facebook หมอลำเสียงวิหกได้โพสต์ภาพเวทีหมอลำพร้อมแคปชั่นว่ายังคงต้องก้าวต่อไปขอเพียงแรงใจให้พวกเราท่ามกลางกำลังใจอย่างล้นหลามจากศิลปินหมอลำเพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับเป็นจำนวนมากไม่คิดไม่ฝันยูกิเพนพกาโผซบค่ายไหทองคำนายห้างประจักษ์ชัยรับเข้าสังกัดไม่คิดไม่ฝันยูกิเพนพกาโผซบค่ายไหทองคำนายห้างประจักษ์ชัยต้อนรับเข้าสังกัดแฟนหมอลำแห่ยินดีเส้นทางใหม่อวยพรให้ปังเหมือนรุ่นที่ลำไยหลังจากที่นางเอกหมอลำสาวน้อยลูกครึ่งญี่ปุ่นยูกิเพนพกาประกาศลาออกจากวงหมอลำเสียงวิหกพร้อมให้เหตุผลว่ามีความอึดอัดใจบางอย่างบวกกับปัญหาหลายอย่างรุมเร้าที่ต้องเผชิญทำให้ไม่สามารถไปต่อได้เหลือไว้แต่ความทรงจำทำเอาแฟนคลับช็อกหนักมากและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามทั้งนี้ยูกิเพนพกาได้รับโอกาสจากหัวหน้านพพงศกรได้แจ้งเกิดเป็นนางเอกหมอลำที่อายุน้อยที่สุดวัยเพียง13ปีในขณะนั้นโดยในช่วงเวลา4ปีที่สร้างสรรค์ผลงานคู่พระเอกหมอลำนพพงศกรหัวหน้าวงจนกลายเป็นคู่จิ้นหมอลำ NY สุดฮอตในยุคนี้ที่แฟนคลับแม่ยกชื่นชอบเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามหลังจากการประกาศลาออกจากวงของสาวยูกิกะทันหันกลางฤดูกาลแบบนี้ทำให้หลายคนต่างจับตามองเส้นทางใหม่ของหมอลำสาวว่าเธอจะไปขึ้นเวทีไหนสังกัดหมอลำคณะใดหรือจะเป็นศิลปินเดี่ยวไร้สังกัดล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำสร้างความเซอร์ไพรส์โพสต์ข้อความต้อนรับยูกิเข้าร่วมสังกัดระบุว่ายินดีต้อนรับยูกิเพนพกาสู่ไหทองคำครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกิเพนพกาฟ้าส่งมาให้เธอเป็นซุปตาหมอลำสู่ค่ายไหทองคำเรคคอร์ดตอนแรกน้องว่าจะขอหยุดพักสักเดือนแต่ผมเพิ่งติดต่อพ่อแม่และยูกิได้เมื่อคืนเพราะพี่ๆสื่อมวลชนติดต่อสัมภาษณ์จนสายมาเยรายการทีวีมากมายหลายช่องวันนี้นัดกันบ่ายสองเซ็นทรัลขอนแก่นพร้อมเซ็นสัญญาเข้าไหทองคำทันทีบุญถึงกันศีลเสมอกันวาสนาถึงกันจึงได้มาร่วมงานกันฝากขอบพระคุณ FC ยูกิฝากติดตามน้องเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะต่อยอดความดังให้น้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถครับด้านยูกิก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณโอกาสครั้งนี้จากพ่อนะคะบ่อคิดบ่อฝันอีหลีจ้าพร้อมกับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวประกาศข่าวดีใช้นามสกุลไหทองคำอย่างเป็นทางการขอบคุณโอกาสจากคุณพ่อประจักษ์ชัยนะคะบ่อคิดบ่อฝันอีหลีจ้าฝากติดตามหนูด้วยนะคะยูกิเพนพกาไหทองคำค่ะซึ่งก็มีแฟนคลับหมอลำเข้ามาแสดงความยินดีกับเส้นทางใหม่ของสาวยูกิอย่างล้นหลามพร้อมอวยพรขอให้ดังเปรี้ยงปรางยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับนักร้องรุ่นที่ร่วมสังกัดอย่างลำไยไหทองคำThank you.